นะครับที่นะครับไว้วางใจพวกเรามารับใช้นะฮะหลายครั้งกันแล้วนะรวมถึงครั้งนี้ก็ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็นะครับก่อนที่เข้าสู่ทางด้านของนะครับการรำถวายมือครับผมนะครับของน้องๆ นางรำนะครับน้องโบนะพาพรเดี๋ยวช่วงนี้พยานนะครับประชาสัมพันธ์ทางด้านของเรื่องกติกามารยาทกันสักนิดหนึ่งนะฮะเซลฟี่อะไรของผมเนี่ยแม่นะครับสวัสดีพี่บัตรคงด้วยฮะพี่ชายสุดหล่อผมจากทีโอทีราชบุรีครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องชายเดี๋ยวไงเดี๋ยวหอมแก้มทีนะฮะแก้มตูดเป็นแต่หอมแก้มเป็นเศษสตางค์สักสองร้อยลูกยังเล็กลูกยังเล็กนะฮะตรงนี้นะครับนางรำก็ขึ้นสู่ฟอร์เวทีเราให้โยนโฉมกันนะครับอธิบายนะครับของกติกามารยาทสักนิดหนึ่งครับผมขึ้นมานี่ดิโอ้โหไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งกันหรอกกลัวทั้งหลายทางด้านของวันนี้ถ้าใดมีแมสก็สวมแมสกันสักนิดหนึ่งนะครับมีรักนักรำที่จะขึ้นมาร่วมสนุกกันบนฟอร์นะครับมีเจลล้างมือกันสักหน่อยเนาะแต่ถ้าท่านใดไม่มีแมสนะครับผมติดต่อผมได้นะครับขายของอีกแล้วเปล่าช่วงนี้มีน้องๆมีแดนเซอร์มีเกงในเก่าๆอยู่หลายตัวแค่นักดนตรีก็แย่งกันไม่พอแล้วนี่ครับผมนะฮะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับยังอยู่ในภาวะของนะครับโควิด19พูดไปก่อนนะเออนะครับผมนะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอยู่ในทางด้านของรัฐบาลเขาดำเนินไว้นะครับผมนะฮะมาตรการของรัฐบาลเดี๋ยวถ้าเดินต่อไปถ้าเดินต่อไปยังมีพรกอย่างกูจะไปเดินชู3นิ้วเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วทางด้านกับพี่น้องที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักกันทุกคนเลยไม่ได้ไหว้มึงเขาไหว้เก้าอี้ผมก็โอเคที่ไหวมึงนี่นะเก้าอี้ปลูกเสกจากวัดสี่แยกลาดบุญรงค์ผมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่ามึงแล้วกันพี่นี่ครับผมนอกจากทางด้านของสายแบดแล้วก็เจลล้างมือแล้ววันนี้อีกสักสองเรื่องทางด้านของนะครับการดื่มสุราครับผมที่เป็นทางด้านของขวดแก้วขวดอะไรสักอย่างทุกอย่างเลยนะครับแอลกอฮอล์ทุกประเภทงดสักนิดหนึ่งนะครับนะครับความร่วมมืออย่าเอาขึ้นมาดื่มบนเวทีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องทางด้านของอีกหนึ่งเรื่องก็ทางด้านของเรื่องบุหรี่จ้านะครับผมนะให้สูบด้านล่างกันสักนิดหนึ่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางความสนุกสนานกันด้านบนเวทีตรงนี้ครับนะครับผมช่วงนี้น้องๆนางรำเราได้ทักทายนะครับจ้าสวัสดีของพี่น้องจ้ะมิตรรักนักรำกันแล้วสวัสดีทางด้านของทีมงานอาจารย์นักดนตรีเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ย้ายทีมงานของน้องๆ นางรำของน้องโบนภาพรเราได้นะครับทำการรำถวายมือครับผมทำความเคารพแด่ครูบาอาจารย์กันสร้างสองบทเพลงกันในจังหวะตะลุงและสามช่าครับครับผมสองบท